่อนที่จะไปดูข่าวอื่นๆนะครับผมแจ้งให้ทราบก่อนนะครับเพราะเผื่อว่าวันนี้วันศุกร์มีใครที่ยังไม่ถึงบ้านจะไปเที่ยวหรือขับรถอยู่ข้างนอกนะครับพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคานะครับนี่นะฮะตามนี้เลยนะครับ E85 ขึ้น30สตางค์เบนซินและแก๊สโซฮอล์นะครับก็ขึ้น60สตางค์ต่อลิตรขึ้นนะฮะเบนซินและโซฮอล์ขึ้น60สตางค์ต่อลิตร E85 ขึ้น30สตางค์มีผลตั้งแต่ตี5ของวันพรุ่งนี้อันนี้เป็นค่ายของปตท.กับบางจ่านะครับปั๊มอื่นๆเขาขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะขึ้นมาตั้งแต่เช้าวันนี้แล้วนะฮะแต่ปตท.กับบางจ่าใช่ขึ้นพรุ่งนี้นะฮะรีบไปเติมนะฮะเบนซิน91นะครับก็จะอยู่ลิตรละ43บาท25สตางค์โซฮอล์95 37.33 นะครับโซฮอล์91 34.88 E20 31.88 นะฮะ E85 21.38 โอ้โหนี่นะฮะ E85 กับ E20 เนี่ยห่างกัน10บาทได้10บาทได้เลยโอ้โหเยอะนะเยอะแต่ว่าปั๊มมันเติม E85 นี่หาปั๊มเติมยากไงหาปั๊มเติมยากหาปั๊มเติมยากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถรุ่นใหม่ๆอ่ะที่จะรองรับนะฮะนี่ฮะแล้วก็ดีเซลลิตรละ 29.79 บาทนะฮะ 29.79 บาท E85 เหลือ 21.38 นะฮะเออวันก่อนผมเจอคนรู้จักนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องอะไรสักเครื่องนึงอ่ะราคาประมาณสัก 7-8,000 แล้วก็เอาไปติดที่เครื่องของรถไม่รู้ติดแบบไหนนะแล้วรถคันนั้นก็จะสามารถเติม E85 ได้อ๋อคล้ายๆกับมันเป็นตัวแปลงไม่รู้ตัวแปลงให้เครื่องมันรองรับหรือเปล่าผมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าหากว่าใครเคยใช้เครื่องนี้ติดเข้ากับรถตัวเองที่เขาบอกว่าสามารถเติม E85 ได้เนี่ยเครื่องนี้ใช้แล้วดีหรือไม่ดีอะไรยังไงก็บอกผ่านทางหน้าจอก็ได้นะครับคนอื่นก็ได้มีความรู้ด้วยผมก็ได้มีความรู้ด้วยสนใจอยู่ใช่ไหมโอ้สนใจคิดดูเลย E85 เนี่ยถูกกว่า E20 ประมาณ10บาทได้นะแต่มันหาที่เติมยากคุณธีระหาที่เติมยากหาที่เติมยากคือถ้าเกิดว่ามีปั๊มประจำอยู่ใกล้บ้านเนี่ยอันนี้ดีโอเคเออแต่ถ้าเกิดว่าต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วเราจะหวังพึ่ง E85 ตลอดเนี่ยหมดสิทธิ์เพราะว่าไม่รู้จะไปเติมที่ไหนอ่ะ